คุณผู้ชมคะหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นไปร้อยละ 0.25 เพื่อที่จะชะลองเงินเฟ้อนะคะแต่ว่านักการเงินแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ก็ยังมีคำถามค่ะว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าวนั้นน้อยไปหรือเปล่าในการที่จะหยุดเงินเฟ้อได้ทั้งนี้หากปล่อยให้เกิดภาวะเงินเฟ้อนานๆก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจนั้นไม่ฟื้นตัวนะคะติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนันทินีรายละเอียดค่ะถ้าไม่นับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยในการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายคนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะให้ปรับขึ้นเยอะนะคะโดยเฉพาะภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนที่มีหนี้สินเพราะว่าเป็นห่วงผลกระทบต่อต้นทุนการกู้ยืมค่ะแต่ว่านายสุภวุฒิสายเชื้อที่ปรึกษาสถาบันวิจัยพัทระกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒน์มองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับขึ้นไปเป็นร้อยละ 0.75 ยังคงต่ำนะคะเมื่อเทียบกับเงินเฟ้อซึ่งส่วนตัวมองว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยควรจะต้องสูงกว่านี้เพราะว่าเงินเฟ้อบ้านเราตอนนี้ร้อยละ 6-7 นะคะดังนั้นถ้าปัญหาเงินเฟ้อเอาไม่อยู่ปีหน้าเงินเฟ้อนะคะไม่เป็นไปตามกรอบร้อยละ 1-3 แต่ไปแตะที่ร้อยละ 5นั่นจะเริ่มเป็นเงินเฟ้อลึกค่ะแล้วก็เชื่อว่าถึงแม้ดอกเบี้ยจะขึ้นไปสูงกว่าร้อยละ1นะคะก็สกัดเงินเฟ้อไม่ได้เมื่อถึงเวลานั้นเศรษฐกิจก็อาจจะดิ่งตัวลงค่ะนายบัณฑิตนิษฐาวรประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลระบุว่าเหตุผลที่คณะกรรมการกนง.ส่วนใหญ่นะคะเลือกที่จะให้ขึ้นดอกเบี้ยที่ร้อยละ 0.25 เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งและอัตราเงินเฟ้อจะลดลงในไตรมาสที่4ปีนี้ซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะคะมองว่ากนง.มองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าโดยเฉพาะการประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อในประเทศจะลดลงในไตรมาส4จะเป็นไปได้แค่ไหนในเมื่อราคาน้ำมันโลกยังอยู่ในเกณฑ์สูงค่าจ้างขั้นต่ำค่าไฟก็เตรียมขึ้นนะคะและเมื่อรวมกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์การเมืองโลกการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะลงอาจดูเร็วเกินไปค่ะขณะที่คนจำนวนมากนะคะยังรู้สึกว่าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่ยากลำบากเรามาดูผลสำรวจกันนะคะสถานการณ์ราคาสินค้าจะเป็นยังไงศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยค่ะมีการสำรวจความเห็นภาคครัวเรือนนะคะว่าราคาที่สูงขนาดนี้เนี่ยมันจะคลี่คลายเมื่อไหร่ปรากฏว่าตัวอย่างที่เกินครึ่งหรือว่าร้อยละ 65.6 นะคะมองว่าราคาสินค้ามันจะสูงแบบนี้นะคะเป็นเวลา1ปีขึ้นไปค่ะคือจะคลี่คลายหลังจาก1ปีนั่นเองนะคะมีเพียงแค่ร้อยละ 7.6 เท่านั้นที่มองว่าราคาสินค้าจะคลี่คลายในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้าค่ะทีนี้เมื่อค่าครองชีพเนี่ยมันสูงขึ้นจะทำยังไงต่อไปกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นะคะก็คือจะลดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นการดูหนังกินเลี้ยงสังสรรค์รวมไปถึงการปรับพฤติกรรมในการใช้จ่ายคือใช้สินค้าแต่ละอย่างจะใช้น้อยลงเพื่อให้ใช้สินค้านั้นได้นานมากขึ้นค่ะนั่นสอดคล้องกับทางด้านของผู้ประกอบการนะคะที่เห็นตรงกันว่าแม้มีการใช้จ่ายแต่ว่าผู้บริโภคเนี่ยใช้จ่ายน้อยลงค่ะผู้บริหารศูนย์การค้าโลตัสนะคะบอกว่าหลังการระบาดของโควิด-19 คลี่คลายค่ะประชาชนมีการใช้จ่ายมากขึ้นแต่ว่ายังไม่ฟื้นตัวเท่ากับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ค่ะโดยภาพรวมตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายเนี่ยค่ะประชาชนก็เริ่มกลับมาชับจ่ายใช้สอยนะคะในศูนย์การค้ามากขึ้นนะคะก็คิดว่ากิจกรรมนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เกิดบรรยากาศภาพรวมในเศรษฐกิจค่ะด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า MBK ค่ะยอมรับว่าราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นก็มีผลต่อการใช้จ่ายผู้บริโภคบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มากนะคะเพราะว่าผู้ผลิตสินค้าไม่ได้ปรับราคาสูงมากนักเพื่อไม่ให้กระทบกับกำลังซื้อที่กำลังฟื้นตัวค่ะส่วนผู้มาใช้บริการที่ศูนย์การค้าตอนนี้บรรยากาศดีขึ้นนะคะแต่ว่าจำนวนผู้ใช้บริการยังต่ำกว่าเป้าหมายค่ะตอนนี้ประมาณ 70,000 คนแต่ว่ายังถือว่าตามเป้าไหมก็ยังไม่ตามเป้าเพราะว่าเราวางเป้าไว้ที่ก่อนโควิดอยู่ที่ 80,000 คนวันนี้ยังได้แค่ 70,000 ก็ถือว่าดีขึ้นนะฮะก็ถือว่าขาดอีกนิดหน่อยนี่เฉพาะคนไทยเหรอครับทั้งหมดคนเข้าศูนย์นะฮะคนไทยถือว่าเราเฉลี่ยกลับมา 50% นะฮะประมาณสัก 40,000 คนนางสาวสุวรรณาโชคดีอนันต์กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมุ่งพัฒนาอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะบอกว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคปีนี้ค่อนข้างจะแย่กว่าปีก่อนเนื่องจากว่ารัฐยุติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะคะส่วนโครงการคนละครึ่งเฟส5ที่จะใช้ในเดือนกันยายนเงินที่ให้นะคะเหลือเพียง800 บาทต่อคนก็เลยทำให้กำลังซื้อไม่กลับมาเท่าเดิมค่ะ
ตลาดสินค้าแม่และเด็กเนี่ยไม่เคยได้รับผลกระทบนะคะแต่ว่าปีนี้พฤติกรรมคุณพ่อคุณแม่ต้องประหยัดเงินในการซื้อของให้ลูกมีการคิดรอบคอบบางอย่างรอไม่ซื้อเน้นซื้อสินค้าจำเป็นจริงๆก่อนค่ะสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยนะคะหลังการระบาดของโควิด-19 ค่ะข้อมูลของธนาคารโลกบอกว่าการเติบโตไม่ค่อยดีนะคะคุณพึ่งนภาคุณพรว่าดีคะแล้วก็เราเติบโตช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านส่วนปีนี้พระเอกนะคะก็คือยังคงเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะก็คงจะต้องกระตุ้นมากหน่อยในช่วงครึ่งปีหลังนะคะค่ะขอบคุณค่ะ